ความผิดนะครับการปรับปรุงใหม่ในครั้งนี้มันก็คือเพิ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่เอาเสียงขาดค่ะอาจารย์เนมเราโดยตรงเลยเนี่ยก็คือการเพิ่มขึ้นมาครับที่เรามีกิจกรรมมาเพราะมันเป็นสัญลักษณ์คือแต่ละเทคโนโลยีทำให้เรามีที่มาของการอบรมวันนี้นะครับโอเคในสาระเทคโนโลยีหรือในหลักสูตรต่างๆเนี่ยครับมันจะมีหลักสูตรเล่มเทาๆเมื่อกี้เนี่ยนะมันจะมีจุดที่เหมือนกันอยู่ไว้เป็นเป้าหมายคือมีมาตรฐานต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระการรู้ก็เหมือนกันครับมันจะประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเรามาโฟกัสที่ลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อใหม่ของมันนะครับมันก็จะมีมาตรฐานย่อยของมันอยู่ในมาตรฐานย่อยของมันอยู่เนี่ยแต่ละมาตรฐานเนี่ยมันจะมีตัวชี้วัดอีกซึ่งตัวชี้วัดเนี่ยในความหมายของมันเนี่ยก็คือให้มองง่ายๆคือวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้นะครับแต่ในที่นี้ตัวชี้วัดเนี่ยมันคือเป็นสิ่งหรือเป็นเป้าหมายหรือเป็นเส้นชัยหรือเป็นหลักว่าว่าทำอะไรได้หรือผู้เรียนมีคุณลักษณะอย่างไรเพราะนั้นถ้ากลับมาที่หลักสูตรเล่มใหญ่เล่มสีขาวๆเนี่ยนะที่เราใช้กำลังอยู่ที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยครับแล้วมีมาตรฐานย่อยในมาตรฐานย่อยมีตัวชี้วัดย่อยเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุมาตรฐานได้จะต้องเกิดจากการบรรลุตัวชี้วัดย่อยนะครับและสะท้อนกลับมาเมื่อตัวชี้วัดย่อยสะท้อนกลับมาบรรลุแล้วเนี่ยมันจะบ่งบอกว่ามาตรฐานนั้นเนี่ยก็บรรลุตามมาด้วยนะครับหลายๆมาตรฐานผ่านการบรรลุแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้กลับมาที่ว่าหลักสูตรที่เขาเขียนมาเนี่ยหลายๆกลุ่มสาระการเรียนก็จะแบบบรรลุตามหลักสูตรตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่เขาเขียนไว้แล้วก็ต้องการให้ผู้เรียนของเราเป็นนะครับกลับมาที่ตัวชี้วัดครับตัวชี้วัดเหมือนกันถ้าเราพิจารณาตัวชี้วัดแล้วนะครับตัวชี้วัดเนี่ยมันจะแบ่งได้จริงๆแล้วแบ่งได้3ประเภทนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวชี้วัดเนี่ยคือตัวที่บอกว่าผู้เรียนจะต้องรู้อะไรทำอะไรได้หรือมีคุณลักษณะอย่างไรเพราะนั้นถ้าตัวชี้วัดเนี่ยบอกในลักษณะ3ตีมเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทมันคร่าวๆเพื่อให้เราไปสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมในห้องเรียนอะไรก็ตามนะครับหรือเราจะปลูกฝังอะไรกับเด็กเนี่ยถ้าเราแบ่งตามประเภทมันเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นทิศทางหรือกำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมการมองเห็นทิศทางและกำหนดกิจกรรมได้เหมาะสมเนี่ยจะทำให้สามารถได้ตามสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็โยงไปถึงเรื่องหลักสูตรเราก็จะจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้มากขึ้นทีนี้มันมีอีกคำนึงครับเนื่องจากหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนเกิดสแตนดาร์ดคือมาตรฐานนะครับเราเรียกกันว่าหลักสูตรstandard base เนาะทีนี้แต่พิซซ่าเนี่ยสิ่งที่พิซซ่าต้องการเนี่ยมาเช็คหรือมาตรวจสอบกันเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อเช้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องแค่ standard ครับแต่พิซซ่าต้องการมาตรวจสอบเราในเรื่องของสมรรถนะนะครับสมรรถนะมันจะมายังไงสมรรถนะเนี่ยมันเกิดจากการบรรลุตัวชี้วัดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถึงจะเกิดสมรรถนะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราบรรลุตัวชี้วัดแค่ผิวหรือแค่ผ่านพูดง่ายๆสมมติเรามีคะแนนเต็มให้เด็ก100คะแนนหรือเอาเบอร์ขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่50คะแนนนั่นหมายความว่าผู้เรียนอาจจะถ้าผู้เรียนทำได้สัก50หรือ60คะแนนผู้เรียนเนี่ยคือผ่านละหรือบรรลุตัวชี้วัดละนะครับถ้าบรรลุแล้วตัวชี้วัดพวกนี้เราก็ถือว่าบรรลุและผ่านตัวชี้วัดตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดไว้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสมรรถนะแล้วเนี่ยนะครับกล่าวง่ายๆเลยมันต้องบรรลุตัวชี้วัดทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพสมรรถนะมันจึงเกิดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเกิดสมรรถนะที่ผู้เรียนเนี่ยต้องมีการผลการประเมินหรือบรรลุตัวชี้วัดแล้วเนี่ยในระดับดีเลยแหละพูดง่ายๆก็คืออาจจะได้ตั้งแต่เกรด3เกรด4ขึ้นไปหรืออาจจะ170ขึ้นไปจนถึง100นะครับอันนี้จะถือว่าในเรื่องของการวัดและประเมินผลเนี่ยจะถือว่าผู้เรียนเนี่ยเกิดสมรรถนะแล้วนะครับทีนี้ถ้าในนิยามมันว่าเป็นอย่างนี้ว่าเกิดสมรรถนะแล้วพิซซ่าเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดแล้วหรือยัง
พิซซ่าเขายิ่งสร้างเครื่องมือมาชุดหนึ่งครับเพื่อมาวัดสมรรถนะของคนในแต่ละประเทศที่เป็นประเทศสมาชิกของเขา OECD เนี่ยอะไรนะครับที่มาเป็นสมาชิกของเขาเพื่อที่เขาจะนำผลการไปประเมินผลการประเมินที่เขาได้ไปเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจว่าเขาควรมาลดมาผลการประเมินจะบอกว่าคนในประเทศเนี่ยเขาเรียกว่ามีคุณลักษณะหรือว่ามีประสิทธิภาพเกี่ยวกับเรื่องมีสมรรถนะการใช้ชีวิตเนี่ยอย่างไรนะครับและสารสนเทศที่ได้ตัวนี้เนี่ยที่ได้มาแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปตัดสินใจว่าเขาควรจะมาลงทุนหรืออะไรในประเทศนี้ได้ไหมก็คือผลการประเมินพิซซ่าเนี่ยมันไปบ่งบอกว่าคนในประเทศเราเนี่ยใช้ชีวิตเป็นยังไงมันสมควรที่จะมาลงทุนในประเทศนี้ไหมก็คือง่ายๆครับก็ดูสมรรถนะของการศึกษาในบ้านเราก็สมรรถนะของคนในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาดูในส่วนของที่มีอายุตั้งแต่15ขึ้นไปเท่านั้นนะครับมันก็คือสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคบังคับเราก็เลยทดสอบสมรรถนะเนี่ยในชั้นของตั้งแต่ม.3ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของว่าการเชื่อมโยงว่า1เวลาเราสอบในชั้นเรียนเนี่ยให้เรายึดหลักสูตรแล้วก็ตัวชี้วัดมาตรฐานเนี่ยเป็นหลักนะครับเมื่อตัวชี้วัดและมาตรฐานเป็นหลักเนี่ยแล้วผู้เรียนเนี่ยเกิดการบรรลุแล้วเนี่ยบรรลุเนี่ยเราทำให้ผู้เรียนเนี่ยบรรลุได้แค่ไหนถ้าบรรลุอย่างดีเยี่ยมเลยเนี่ยนั่นคือเกิดสมรรถนะแล้วนะครับจึงไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อวันใดวันหนึ่งหรือเมื่อมีการทดสอบพิซซ่าเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปการจะต้องมีการไปติวหรือไปเตรียมให้ผู้เรียนเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเรื่องสมรรถนะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อบรรลุตัวชี้วัดอย่างดีแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่มันคาบเกี่ยวกันครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเกิดขึ้นตามลำดับของมันขึ้นไปนะครับไล่ตั้งแต่บรรลุตัวชี้วัดไล่ตัวชี้วัดขึ้นมามีสแตนดาร์ดขึ้นมาบอกว่ามีคุณบรรลุสแตนดาร์ดแล้วก็บรรลุตามหลักสูตรแล้วถ้าบรรลุอย่างดีเนี่ยก็เกิดสมรรถนะนะครับอันนี้คือส่วนที่มันเชื่อมโยงกันครับโอเคทีนี้วิธีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับถ้าเราไปเปิดในหลักสูตรนะครับหรือแม้ทุกท่านเนี่ยอาจจะใช้การสอนโดยการยิงเป้าหมายหรือยิงตัวชี้วัดอยู่ว่าวันนี้จะมาสอนอะไรเนี่ยเราจะพบว่าไอ้ตัวชี้วัดเนี่ยมันนั่นคือกลุ่มคำหรือวลีหรือประโยคนะครับที่บอกว่านักเรียนเนี่ยจะต้องทำอะไรได้จะต้องรู้อะไรทำอะไรได้แล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันครับตัวชี้วัดเนี่ยมันจะอยู่มันจะมีรหัสครอบคลุมกำกับของมันอยู่นะครับรหัสที่คอยกำกับตัวชี้วัดเนี่ยก็จะรู้ว่าในชั้นเนี่ยจะต้องเรียนอะไรนะครับจะต้องรู้อะไรแล้วก็สาระการเรียนรู้เนี่ยเรียนแค่ไหนนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะวิเคราะห์ตัวชี้วัดเพื่อจะดีไซน์หรือจะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และรวมไปถึงกิจกรรมการวัดและประเมินผลซึ่งจะตามมาที่หลังเนี่ยนะเมื่อเราดีไซน์การรู้แล้วเนี่ยการวัดและประเมินผลเนี่ยมันจะตามมาเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เราจัดให้ผู้เรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้วหรือยังนะครับมันจะตามกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นก่อนที่จะให้ผู้เรียนเกิดบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนี่ยหรือบรรลุตามตัวชี้วัดไว้เนี่ยให้ดูที่ตัวชี้วัดเป็นหลักว่าตัวชี้วัดต้องการอะไรเพราะนั้นเราเริ่มวิเคราะห์ตัวชี้วัดกันนะครับตัวชี้วัดเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับให้วิเคราะห์จากคำสำคัญซึ่งเป็นคำที่แสดงพฤติกรรมที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัดคำพวกนี้ครับอาจารย์มันจะอยู่ที่ตัวชี้วัดทุกตัวนะครับแต่อาจจะไม่ใช่คำพวกนี้แต่มันจะมีคำซึ่งเป็นคำสำคัญหรือเป็นคีย์เวิร์ดอยู่ในทุกตัวชี้วัดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับไอ้พวกคำสำคัญเนี่ยก็เช่นคำว่าเข้าใจครับอธิบายบอกระบุวิเคราะห์วิจารณ์สังเคราะห์ปฏิบัติแสดงความคิดเห็นบันทึกแสดงเล่นคำพวกนี้จะปรากฏอยู่ในทุกตัวชี้วัดถ้าเรารู้ว่าถ้าเราดึงคำพวกนี้ออกมานะครับเราจะเห็นเลยเราจะมองภาพออกเลยว่าเราจะจับกิจกรรมผู้เรียนได้ยังไงเช่นเดียวกันครับเวลาสร้างแบบประเมินเพื่อประเมินผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นประเมินระหว่างเรียนหรือประเมินปลายภาคเรียนหรือการประเมินและทดสอบระดับชาติต่างๆเขาจะใช้การวิเคราะห์คำสำคัญจากพวกนี้ออกมานะครับว่าในตัวชี้วัดนั้นต้องการอะไรตัวชี้วัดต้องการอะไรแล้วก็เอามาดีไซน์สร้างเป็นข้อสอบเพื่อวัดให้ตรงกับสิ่งที่ตัวชี้วัดต้องการนะครับโอเค
เดี๋ยวเราลองพิจารณาเราลองวิเคราะห์ตัวชี้วัดกันเล่นๆดูก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ทราบว่าหลายๆท่านก็อาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งหน้าอยู่แล้วก็อาจจะมีภารกิจอย่างอื่นอยู่เพราะฉะนั้นจะขอพูดไปเลยนะครับปกติเราจะใช้ทำกิจกรรมร่วมกันแต่วันนี้จะขออนุญาตพูดไปเลยนะครับเพราะเข้าใจว่าณเวลานี้คนกระทรวงศึกษาธิการอย่างพวกเราลำบากเหลือเกินกับงานที่มันโหลดเข้ามาครับอาจารย์หาแรงเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างตัวชี้วัด1ตัวครับที่มีรหัสว่าค 2.1 ม3 นะครับถ้าดูจากรหัสวิชาเนี่ยถ้าเรากลับไปเนี่ยตัวหน้าตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับมันเป็นรหัสเนาะรหัสของคณิตศาสตร์ถ้าเป็นวิชาอื่นเช่นภาษาไทยอาจจะเป็นทหารนะครับภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศจะเป็นต่อเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปและตัวชี้วัดเนี่ยก็คือตัวชี้วัดของชั้นม3นะครับในเรื่องของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวชี้วัดบอกว่าเปรียบหน่วยความจุหรือหน่วยปริมาตรในระบบเดียวกันหรือต่างระบบและเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสมนะครับถ้าจากตัวชี้วัดตัวนี้แล้วนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกได้นำเรียนข้างต้นว่าเวลาเราวิเคราะห์แล้วเราไปดีไซน์กิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ตามคำสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าตัวชี้วัดนี้แล้วเนี่ยคำสำคัญก็เป็นคำที่อยู่ในตัวชี้วัดที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นนะครับตัวชี้วัดตัวนี้คำสำคัญมันจะมีอยู่กี่คำนะครับลองคิดไปตามๆกันนะครับโอเคขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับขออนุญาตชี้ให้เห็นนะครับคำสำคัญมันจะมีอยู่1คำคำแรกคือคำว่าเปรียบเทียบนะครับคำที่2คือคำว่าเลือกใช้นั่นหมายความว่าถ้าจะจัดกิจกรรมหรือสอนให้นักเรียนเนี่ยบรรลุตัวชี้วัดตัวนี้แล้วเนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะต้องสามารถเปรียบเทียบเรื่องของความจุหรือหน่วยปริมาตรได้นะครับหรือเลือกใช้และเลือกใช้หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสมเพราะนั้นตัวชี้วัดตัวนี้ตัวเดียวนะครับถ้าไปดีไซน์การวัดและประเมินผลหรือดีไซน์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะต้องสามารถทำสองอย่างนี้ได้ทำสองอย่างนี้ได้คือเปรียบเทียบกับเลือกใช้หน่วยได้นะครับลองดูอีกสักตัวนึงนะครับก็เป็นตัวชี้วัดของผมคิดว่าตัวชี้วัดตัวแรกผมน่าจะทำมาผิดน่าจะเป็นป.3นะครับน่าจะเป็นป.3ขออภัยนะครับแต่ตัวที่2เนี่ยมันจะเป็นของวิทยาศาสตร์อยู่ในชั้นป.3ตัวที่12นะครับตัวนี้จะบอกเราหาคำสำคัญกันก่อนว่ามันคือคำอะไรนะครับตัวชี้วัดนี้บอกว่าวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตอยู่ในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหารครับคำสำคัญของมันก็คือคำว่าวิเคราะห์ใช่ไหมครับมีอีกครับคำว่าอธิบายครับแต่เป็นการวิเคราะห์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานและก็ต้องเป็นการถ่ายทอดพลังงานในรูปของห่วงโซ่อาหารด้วยนะครับแล้วก็ต้องอธิบายได้ด้วยอธิบายอะไรก็อธิบายเรื่องความสำคัญของการถ่ายทอดพลังงานในรูปของห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารด้วยจะไปอธิบายเรื่องของการถ่ายทอดพลังงานเรื่องของ ATP อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับหรือจะไปอธิบายหรือจะไปวิเคราะห์เรื่องสารอาหารเงี้ยก็นะครับก็ไม่ตรงตัวชี้วัดอันนี้ก็คือเรื่องของการตัวชี้วัดที่จะต้องไปดีไซน์แล้วก็ดีไซน์การไปออกแบบครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปออกแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องนะครับถ้าเรามีเป้าหมายร่วมกันมีเป้าหมายหลักว่าเราจะต้องทำอะไรได้เนี่ยผู้เรียนก็จะทุกตัวชี้วัดในหลักสูตรเนี่ยจะได้รับการประเมินนะครับและผู้เรียนก็จะมีสัมพันธ์นาตามหลักสูตรแล้วก็เกิดสัมพันธ์พิซซ่าตามมานะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างข้อตัวชี้วัดทีนี้เมื่อกี้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปครับแต่ทีนี้เรามากันมาวันนี้เรามาเรื่องหลักของวิทยาการคำนวณนะครับทีนี้เรามาดูที่ส่วนที่มันมีวิทยาการคำนวณออกมาต่อวิทยาการคำนวณเนี่ยมันเป็นสาระที่4นะครับในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาระที่4เนี่ยนะครับมันมีอยู่2มาตรฐานนะครับทุกคนปีนี้เป็นปีที่3ของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเนาะปีนี้จึงเป็นเรื่องของชื่อวิชาที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็มีสาระที่4เนี่ยที่ทุกคนจะต้องจับมาละก็จะทราบว่าเราจะมีอยู่ด้วยกัน2มาตรฐานนะครับ
ในสาระที่4นะมาตรฐานที่ WOR 4.1 มี5ตัวสวัสด์ WOR 4.1 เนี่ยคือการออกแบบเทคโนโลยีครับจะได้เรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมก็คือตั้งแต่ม .1 ขึ้นไปจนถึงม .6 นะครับมีอยู่5ตัวชี้วัดแล้วก็อีกมาตรฐานหนึ่งคือมาตรฐานที่WOR 4.2 ก็จะมีด้วยกันทั้งสิ้นอยู่4ตัวชี้วัดWOR 4.2 คือวิทยาการคำนวณนะครับนั่นคือสิ่งที่งอกขึ้นมาอาจจะมีคนถามครับว่ามันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาจัดการเรียนรู้เนี่ยมันจัดยังไงนะครับจริงๆแล้วมันมีคอนเซ็ปต์อยู่อย่างนี้ครับคอนเซ็ปต์บอกว่าตัวชี้วัดทุกตัวในหลักสูตรต้องได้รับการประเมินผ่านผู้เรียนที่สามารถผ่านในสามารถเลื่อนชั้นได้พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าทุกตัวชี้วัดทุกตัวในหลักสูตรกลับมาที่วิทยาการคำนวณมันอยู่ในมาตรฐานที่ 4.2 อยู่4ตัวชี้วัดใช่ไหมครับมีอยู่ใน 4.2 ในชั้นม.3 มีอยู่4ตัวชี้วัดนั่นแปลว่าวิทยาการคำนวณเนี่ยต้องถูกประเมินในรายวิชาพื้นฐานด้วยนะครับรายวิชาพื้นฐานตรงนี้อาจจะใช้รายวิชาวิทยาศาสตร์กระว่ากันไปวิทย์1วิทย์2วิทย์3วิทย์4วิทย์5วิทย์6ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจึงเป็นที่มาและบอกได้เลยว่าวิทยาการคำนวณเนี่ยไม่แยกนะครับไม่แยกเป็นวิชาออกมาหนึ่งวิชานะครับไม่แยกในชั้นประถมนะทีนี้มันจะมีอีกลักษณะหนึ่งครับหากโรงเรียนเนี่ยต้องการเน้นนะครับโรงเรียนมีความพร้อมหรือโรงเรียนอยากเน้นรายวิชาพวกนี้ออกมาก็สามารถไปสร้างเป็นรายวิชาเพิ่มเติมออกมาได้นะครับเป็นไปดีไซน์มาเป็นวิชาเพิ่มเติมได้แล้วก็กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ให้มันนั่นคือเขาเรียกว่าผลการเรียนรู้ถ้าเกิดเมื่อก่อนจะเรียกว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่เดี๋ยวนี้วิชาเพิ่มเติมจะเรียกว่าผลการเรียนรู้นะครับก็บัญญัติขึ้นมาเขียนคำอธิบายรายวิชาขึ้นมากำหนดรหัสวิชาขึ้นมาให้เป็นวิชาเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ได้นะครับกรณีที่โรงเรียนต้องการเรียนแต่อยากให้ทุกท่านพึงระลึกไว้เสมอครับว่าการจัดการศึกษาเนี่ยทุกวิชานะครับไม่ว่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยให้นึกถึงว่าทุกตัวชีวะต้องได้รับการประเมินว่าผ่านผู้เรียนถึงจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านและก็เลื่อนชั้นไปนะครับและถ้าตัวชีวะได้รับการประเมินผ่านและมีการประเมินที่ดีเยี่ยมก็สมรรถนะมันจะเกิดเองตามหลักนะครับเพราะนั้นเวลาไปสอบพิซซ่าเนี่ยจึงไม่ต้องกลัวก็ไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าถ้าเด็กยังไม่สามารถบรรลุตัวชีวะนั้นได้ดีเนี่ยก็ให้ไปเรายังบกพร่องตรงไหนเราสามารถเติมเต็มตรงนั้นให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการบรรลุในระดับที่สูงขึ้นไปหรือในระดับดีเนี่ยได้อย่างไรนะครับค่อยไปดูไซน์แล้วก็ไปดูที่ตัวพิซซ่าเองนะครับต่อไปนะครับเราลองเอาตัวชี้วัดที่เรามีนะครับอันนี้ขอดึงมาจากมาตรฐาน 4.1 ในชั้นม.3 นะครับอันแรกนะครับก็อยากจะให้เวลาตรงนี้สัก1นาทีนะครับลองอ่านตัวชี้วัดทุก5ตัวแล้วลองสกัดคำสำคัญมาคำสำคัญออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวขอ1นาทีนะครับแล้วลองอ่านคร่าวๆดูแล้วผมจะก็จะมานำเสนอหรือมาเฉลยง่ายๆนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับขอ1นาทีนะครับตัวนี้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะดูผ่านโทรศัพท์มือถือนอกมันอาจจะตัวเล็กสามารถเปิดในเอกสารประกอบการอบรมได้เลยนะครับมันจะอยู่ในหน้าอ๋อยังไม่อยู่นะครับขอให้ดูตัวอย่างไปก่อนเดี๋ยวมันจะมีเรื่องสมรรถนะพิซซ่ามันจะเกิดมันจะอยู่ในเอกสารประกอบการอบรมอันนี้ตัวใหญ่นะครับชัดเจนอยู่นะครับลองไล่ดูนะครับ1-2 นาทีนะครับโอเคครับ1นาทีผ่านไปเหมือนโกหก1นาทีมันเร็วมากนะครับโอเคก็ลองไปฝึกวิเคราะห์ดู
อาจจะวิเคราะห์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นไปด้วยนะครับให้เราเกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นมาตรฐาน 4.1 เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในสัตว์ที่ชั้นมัธยมจะเรียนไปนะครับถ้าเราหาคำสำคัญได้เนี่ยจากตัวชี้วัดที่1 นะครับคำสำคัญเนี่ยก็คือคำที่ผมไฮไลท์ไว้เป็นตัวสีเหลืองนะครับที่อยู่ในที่ปรากฏในสไลด์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวชี้วัดแรกเนี่ยก็คือคำว่าวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์สาเหตุนะครับวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์สาเหตุที่เกี่ยวกับแล้วก็หาแนวทางการพัฒนาหรือพัฒนางานเนี่ยครับคำสำคัญตัวที่สองครับระบุปัญหาเห็นไหมครับระบุความต้องการสรุปรวบรวมวิเคราะห์นะฮะเข้ามาแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดคือโดยคำนึงถึงความถูกต้องน่าต้องติดทางปัญญาด้วยเราจะบอกว่าตัวชี้วัดที่เราบอกกันในสไลด์ต้นๆ นะว่ามันมีสามลักษณะนะครับว่าอะไรสามลักษณะคือรู้อะไรทำอะไรได้และมีคุณลักษณะอะไรเพราะฉะนั้นไอ้รู้อะไรเนี่ยเราเอาบูมมาจับนะครับแล้วเราก็ไปดีไซน์ว่าเราจะจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดถึงระดับไหนก็มีระดับตั้งแต่ตามใจใช้วิสังปะถ้าเป็นบูมก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นบูมสมัยใหม่ก็เป็นตามใจใช้3อันนี้ก็คือกลุ่มตัวชี้วัดที่ผู้เรียนจะรู้อะไรกลุ่มของความรู้นะครับโอเคอย่างตัวชี้วัดตัวที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องวิเคราะห์เพราะนั้นก็เข้าไปดีไซน์กิจกรรมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้นะครับในบูมตัวชี้วัดตัวที่2ครับระบุแค่บอกแค่จำได้แค่บอกนะครับสรุปรวบรวมมาเนี่ยรวบรวมเนี่ยอาจจะรวบรวมแบบไหนล่ะใช้คอมพิวเตอร์รวบรวมหรือใช้อะไรก็ค่อยเป็นดีไซน์กันทีนี้มีตัวชี้วัดมีอีกคำหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาครับก็คือคำหนึ่งถึงความถูกต้องคำหนึ่งถึงนะฮะก็จะเป็นตัวชี้วัดของคุณลักษณะที่ผู้เรียนในสตองคุณด้วยนะครับตัวชี้วัดตัวที่3ครับออกแบบการแก้ปัญหานะฮะออกแบบได้วิเคราะห์ตัดสินใจเลือกนำเสนอเห็นไหมครับดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตัวชี้วัดที่4ครับทดสอบประเมินผลวิเคราะห์และให้เหตุผลนะครับแล้วก็หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลงานการแก้ปัญหานะฮะตัวชี้วัดตัวที่5ครับใช้ความรู้และทักษะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดที่เขาเขียนไว้ว่าผู้เรียนเนี่ยจะผ่านวิชาเนี่ยผู้เรียนต้องทำอะไรบ้างสกัดคำพวกนี้ออกมาครับจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับคำพวกนี้และออกแบบแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจัดกิจกรรมไปแล้วเด็กมันเกิดพวกนี้ได้แล้วนั่นคือดีไซน์หรือสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลมาเพื่อวัดนะครับเพราะเราไม่มีเครื่องมืออะไรที่ไปจิ้มหัวเด็กแล้วบอกว่าคนนี้มันวิเคราะห์สาเหตุได้คนนี้มันระบุปัญหาได้คนนี้มันทดสอบเป็นเราไม่มีเครื่องมืออย่างนั้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการวัดอย่างเราเนี่ยเขาจะเรียกว่าการวัดโดยอ้อมเนาะใช้ข้อสอบหรือใช้อะไรเครื่องมืออะไรก็ตามไปกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดหรือให้เขาแสดงให้ดูนะครับเราไม่สามารถวัดได้อย่างว่าความยาวถนนวัดส่วนตัวเราทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีที่จะวัดให้ตรงที่สุดเนี่ยคือต้องวัดให้ตรงกับตัวชี้วัดต้องการนะครับก็เช่นเดียวกันจัดกิจกรรมให้ตรงแล้วก็วัดให้ตรงแล้วก็พอจะเอาผลไปสรุปได้ว่าผู้เรียนเนี่ยมันบรรลุละมันเกิดแบบนี้นะครับอีกกลุ่มตัวชี้วัดหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มตัวชี้วัดในอยู่ที่อยู่ในวิทยาการคำนวณนะครับตรงนี้ในชั้นม.3มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวชี้วัดนะครับ1นาทีเช่นกันครับลองวิเคราะห์ดูสิครับว่าคำสำคัญมันคำว่าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยว1นาทีกลับมาเจอกันครับ
นะไม่รู้รู้นะแต่รู้เอ็ดสามีนะไม่เห็นเลยทางรู้ทางที่ทางตั้งตัวมองนี่แต่ได้รู้แต่ว่าไม่ตาตาของตาฟังกลับมาแล้วครับและแล้ว1นาทีก็ผ่านไปเหมือนเดิมสไลด์นี้นะครับทุกท่านก็คงวิเคราะห์ตัวชี้วัดได้ชำนาญขึ้นจากอันเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมครับก็ดูที่คำสำคัญนะครับมีแค่สี่ตัวเองในชั้นม.3นะครับทุกตัวทุกชั้นมันมีคำสำคัญอยู่หมดนะครับลองไปสกัดดูเอาละครับตัวชี้วัดที่1ครับตัวชี้วัดที่1บอกว่าพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับผู้ใช้อื่นต่างๆนะครับตัวชี้วัดที่1ถ้าผู้เรียนจะต้องทำได้พูดง่ายๆเลยก็คือต้องเขียนโปรแกรมได้นั่นแหละและก็ต้องเป็นโปรแกรมที่บูรณาการกับวิชาอื่นด้วยนะครับทีนี้เวลาไปสอนเนี่ยก็ต้องให้ไอเดียหรือให้อะไรเด็กไปว่าเวลาเขียนโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานหรือบูรณาการกับวิชาอื่นเนี่ยอย่างไรนะครับอันที่2ครับรวบรวมประมวลผลประเมินผลนำเสนอข้อมูลและสารสนนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามกลุ่มประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายเห็นไหมครับตัวชี้วัดตัวเนี้ยกว่าผู้เรียนเราเนี่ยจะบรรลุได้เนี่ยต้องรวบรวมเป็นเอาข้อมูลที่รวบรวมมาได้เนี่ยมาเข้ากระบวนการเพื่อประมวลผลนะฮะแล้วก็เอามาประเมินผลแล้วก็เอามานำเสนอนู่นเห็นไหมฮะผู้เรียนต้องทำไม่ต้องสี่อย่างกว่าจะบรรลุตัวนี้ตัวเดียวพูดง่ายๆนะครับถ้าเรามองในเชิงของการทำงานเนี่ยก็คือไปเก็บข้อมูลอะไรมาสักอย่างเสร็จแล้วข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยก็เอามาประมวลว่าค่าเฉลี่ยมันน่าจะเป็นยังไงนะคำค่าการของข้อมูลควรจะเป็นยังไงนะเสร็จแล้วเอาตัวนั้นไปเทียบไปประเมินผลครับประเมินไอ้สิ่งที่ประมวลมาแล้วเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันผ่านเกณฑ์หรือมันไม่ผ่านเกณฑ์มันมีคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็เอามานำเสนอทีนี้ต้องนำเสนอโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตด้วยกว่าเด็กจะผ่านตัวชี้วัดนี้ได้ครับเด็กต้องทำเป็นตั้งแต่ไปเก็บข้อมูลยันเอามานำเสนอผ่านซอฟต์แวร์เห็นไหมครับจะมาเสนอแต่ทุกอย่างจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเอามาเสนอบนกระดาษฟิชชาร์ดกระดาษทับที่เราเขียนกันแผ่นใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่ได้นะครับในเชิงวัดและประเมินผลก็ถือว่าไม่ผ่านตัวชี้วัดนี้แต่ถ้าเกิดเด็กทำได้ตั้งแต่รวบรวมจนถึงนำเสนอข้อมูลโดยด้วยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะใช้ PowerPoint นำเสนออย่างเงี้ยได้นะครับหรืออาจจะเด็กมีฝีมือมากไปเขียนแฟทไม่รู้มีใครใช้อยู่บ้างนะครับแฟทเนี่ยเด็กเขียนผ่านแฟทแล้วเอามานำเสนอก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าต้องทำจนถึงขั้นนี้ได้ตัวชี้วัดนี้จึงเกิดการบรรลุข้อที่3ครับประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการใช้การให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยผู้เรียนเนี่ยจะต้องไปจัดกิจกรรมครับให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เขารับมาได้หรือข้อมูลที่เขาไปรวบรวมมาได้หรือข้อมูลที่มีการส่งต่อกันมาเนี่ยได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ถึงผลกระทบของมันนะครับแล้วก็ให้เด็กเพื่อสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดการใช้งานอย่างรู้เท่าทันนะครับอย่างเงี้ยอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าน้องก้าวเนี่ยจะได้ค่าตัวได้ข้อมูลแบบหมดกันหมดเลยครับน้องก้าวได้ค่าตัว500แล้วน้องเจนนี่กำลังถ้าพูดภาษาที่เขาชอบใช้กันคือกำลังปวดตั้งปวดรวยอย่างเงี้ยเด็กได้ข้อมูลมาพวกเนี้ยหรือเราได้ข้อมูลเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาครับเราก็สามารถเอาไปเป็นกำหนดตีมให้ผู้เรียนเนี่ยไปหาข้อมูลหรือเรื่องที่จะเชื่อข้อมูลดีไหมหรือจะตกเป็นเหยื่อของการเสพข่าวนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเอาไปดีไซน์การสอนได้เลยตัว4ครับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรมใช่ไหมครับตัวชี้วัดเนี่ย1ต้องใช้เป็นและก็ต้องใช้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็
็ต้องใช้อย่างชอบธรรมด้วยนะเห็นไหมถ้าตัวชี้วัดเนี่ยพวกเนี้ยถ้าเรากลับมาดูที่คำสำคัญมานะแทบจะเป็นคำกริยาทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นคำกริยาทั้งหมดนะยกเว้นในพวกรวบรวมประมวลเนี่ยอันนี้อาจจะดูที่ชิ้นงานได้แต่ถ้าคำอย่างเช่นคำว่าพัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยก็คือควรให้เด็กเขียนโปรแกรมมาครับหรือควรดีไซน์การเขียนโปรแกรมหรือไปสอนเขียนโปรแกรมให้ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลก็แล้วกันนะครับก็อาจจะไปดีไซน์ให้มันสอดคล้องไม่ได้ดีไซน์ให้ถูกดีไซน์การสอนดีไซน์การวัดและประเมินผลให้ถูกกับตัวชี้วัดต้องการและผู้เรียนก็จะบรรลุแล้วก็จะเกิดครับพอได้พูดบรรลุบ่อยมากก็เน้นอยากให้ทุกท่านนะครับดีไซน์ให้ได้โอเคกลับมาที่สมรรถนะนะครับก็คือสมรรถนะเนี่ยก็พูดไปแล้วนะครับแต่สไลด์ต้นๆนะครับก็คือความรู้ความสามารถทักษะและคุณลักษณะคุณคุณไหมครับคุณที่ครับพอพูดไปความรู้ความสามารถทักษะคุณลักษณะเนี่ยมันคือประเภทต่างๆของตัวชี้วัดในหลักสูตรที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตได้นะครับวัดและสังเกตได้นะครับอย่าลืมปฏิทายการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องได้จากพฤติกรรมการทำงานที่แสดงออกมาให้เห็นและส่งผลให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็คือบรรลุตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพมันจะเกิดสมรรถนะเองนะครับง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้โอเคถ้ามีเอกสารอยู่ในมือนะครับโอ้ยเฉลยเผยเฉลยแล้วถ้าเกิดมีเอกสารอยู่ในมือนะครับเราสามารถเปิดไปที่หน้า9นะครับเอกสารอยู่ในมือตรงนี้นะครับซูมนะครับมันปรากฏอยู่ในหน้า9ถ้าในจอมันเล็กเกินไปนะครับเนื่องจากว่าเราอย่างนี้นะครับเรามาในนามของวิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณเนี่ยไม่มีสมรรถนะพิซซ่าที่เป็นวิทยาการคำนวณโดยตรงนะครับแต่เราทราบกันดีว่าวิทยาการคำนวณเนี่ยมันคือพูดง่ายๆมันก็คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ไกลๆนี่แหละนะแต่ว่าเราได้ลงลึกว่าเราอยากให้เด็กเราเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นอะไรอย่างนี้เพราะนั้นศาสตร์ของเรื่องของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันประกอบด้วยการบูรณาการนี้การนำความรู้ของสองศาสตร์ใหญ่ๆมาใช้ด้วยกันนั่นคือศาสตร์เรื่องของวิทยาศาสตร์กับศาสตร์ของคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นพิซซ่าไม่มีสมรรถนะวิทยาการคำนวณโดยตรงพิซซ่าจึงจะต้องเราจึงจำเป็นจะต้องบูรณาการทั้งสองศาสตร์เนี้ยแล้วก็อนุมานว่ามันเป็นสมรรถนะของวิทยาการคำนวณนะครับก็ตัวแรกเป็นสมรรถนะพิซซ่าในเชิงของเรื่องของวิทยาศาสตร์มันจะมีอยู่ขออนุญาตเรียกว่า3กลุ่มสมรรถนะนะครับมีกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่มอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์กลุ่ม B ครับเป็นในกลุ่มของการประเมินและออกแบบกระบวนการสืบสอบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และกลุ่ม C ครับกลุ่มสุดท้ายการแปลความหมายของข้อมูลและการใช้พยานในเชิงวิทยาศาสตร์เรามีในกลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่3กลุ่มมีสมรรถนะหลายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่3กลุ่มนะครับคือกลุ่ม A B C ซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยมีอย่างละ5ข้อพอดีเลยนะครับตรงนี้ก็ลองอ่านดูนะครับมันจะมีใบงานเพื่อที่เดี๋ยวให้สุดท้ายเนี่ยมีใบงานให้อาจารย์เนี่ยไปทำกันอาจจะใช้เวลาที่เหลือจากการฟังบรรยายเนี่ยนะครับไปทำใบงานในช่วงที่อาจารย์ว่างก็ส่งใบงานเข้ากลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นให้อาจารย์ใช้หลักการเดียวกันคือดึงคำสำคัญออกมาจากสมรรถนะพิซซ่าในรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ขออีก1นาทีนะครับให้อาจารย์ลองวิเคราะห์อ่านไปทีละตัวนะครับเช่นตัวแรกนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เนี่ยคำตอบภายในง่ายครับคือนำความรู้มาใช้นะครับ A 2ระบุใช้และสร้างตัวแบบและนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการอธิบายก็มีคำว่าระบุคำว่าใช้คำว่าสร้างตัวแบบและคำว่านำเสนอตรงนี้ทิ้งไว้อีกอาบสองนาทีก็แล้วกันครับมีตัวชี้วัดมากหน่อยมีสมรรถนะให้พิจารณามากหน่อยครับสองนาทีนะครับแล้วมาเจอกันครับถ้าไม่เห็นนะครับอยู่ในหน้า9นะครับหน้า9
แทสเสียงค่ะพอดีว่ากลับมาแล้วนะคะเมื่อกี้น่าจะติดปัญหาเรื่องของระบบนิดนึงนะคะน่าจะขอเสริมอาจารย์เนมนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเอกสารค่ะที่อัพขึ้นไปให้นะคะบน Google Drive นะคะอยู่ในส่วนของหน่วยนะคะหน่วยที่มีเลข2นำหน้านะคะในโฟลเดอร์วิเคราะห์ตัวชี้วัดนะคะคุณครูสามารถเปิดที่หน่วยการอบรมที่2นะคะตัวชี้วัดการเรียนรู้นะคะและสมรรถนะนะคะในเอกสารที่ดร.เนมบอกก็คืออยู่ที่หน้าตั้งแต่หน้าที่7นะคะหน้าที่8และหน้าที่9นะคะบนเอกสารได้เลยค่ะโอเคครับเดี๋ยวบางทีอาจจะมีพอดีให้วิทยากรท่านอื่นคอยสังเกตนะครับว่าตัวเองนะหลุดออกไปจากระบบนะครับมีการจะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามานะครับขออนุญาตเปิดเสียงไว้นะครับเผื่อหลุดนะครับเผื่อหลุดเราจะได้รู้ว่าเราควรจะกลับมาออกตรงไหนโอเคครับงั้น2นาทีก็คงจะผ่านไปแล้วนะครับประกาศคำสำคัญออกมาให้ได้ครับเหมือนเดิมครับหลักการง่ายเอาความสำคัญไปดีไซน์การจัดกิจกรรมเสร็จแล้วก็ไปวัดผลเหมือนเดิมครับง่ายๆโอเคตัวที่ผมให้ไว้นะครับก็จะเป็นคำสำคัญสามัญนะลาเลต้าตามแนวพิซซ่านะครับในด้าน A เนี่ยหรือด้านปรากฏการอธิบายปรากฏในเชิงวิทยาศาสตร์ก็จะมีคำสำคัญเป็นตัวสีดำนะครับนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้สร้างคำอธิบายและเหตุผลนะครับระบุใช้สร้างตัวแบบนั้นเอาไปสามครับต้นสมมติตัวที่ครับพยากรเสียงก็เป็นขัดขาดหายหายค่ะตัวที่ห้าอธิบายศักยภาพถึงศักยภาพของรูปฐานวิทยาศาสตร์ครับขาดตั้งแต่ตอนไหนครับอาจารย์สองขาดได้ตั้งแต่ขาดไหมครับตอนนี้ค่ะตั้งแต่ตรงคำอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะโอเคขออนุญาตเริ่มใหม่นะครับได้ยินแล้วได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับตาชัดเจนค่ะได้ยินไหมครับหรือยังขาดอยู่โอเคขอบคุณครับดึงคำสำคัญออกมาเหมือนเดิมครับกับครับดึงคำออกมาเหมือนเดิมก็คือคำที่ไฮไลท์ไว้เป็นตัวสีดำนั่นเองนะครับกลับมาที่ด้าน B ครับ B 1ครับระบุประเด็นปัญหานั่นคือสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเกิดนะครับแยกแยะประเด็นปัญหาตัว B 3ครับเสนอวิธีตัว B 4ครับประเมินวิธีตัว B 5ครับบรรยายและประเมินวิธีต่างๆในกลุ่มของ B นะครับในกลุ่มของ C กลุ่มของการแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์เริ่มตั้งแต่1C1 แปลข้อมูลครับ C2 วิเคราะห์และแปลความหมาย C3 ครับระบุข้อสันนิษฐานC4 ครับแยกแยะ C5 ประเมินข้อโต้แย้งไม่ยากเลยครับอาจารย์อาจจะยังว่าอันไหนเป็นคำสำคัญอันไหนเป็นวลีข้างหลังว่าจะต้องทำอะไรได้ค่อยๆดึงออกมานะครับแรกๆก็อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ชำนาญนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราวิเคราะห์อยู่เสมอความชำนาญมันจะเกิดนะครับอันนี้คือกลุ่มสมรรถนะในรายวิชาวิทยาตามแนวพิซซ่าเหมือนเดิมครับพี่พูดมาตั้งแต่เมื่อกี้ว่ามันมีอยู่สอบปลายวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และอีกต่างมันมีเรื่องของคณิตศาสตร์ด้วยครับก็เลยเข้าไปแต่คณิตศาสตร์มันจะเยอะมากได้คณิตศทั้งหมด3ด้านเหมือนกันครับก็จะเป็นแต่ละด้านเนี่ยด้านที่1คือด้าน A เนี่ยมี10ข้อด้าน B มี8ข้อแล้วก็ด้าน C มี6ข้อนะครับเนื่องจากกลัวมันเล็กเกินไปจึงขออนุญาตที่จะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับด้าน A ก็จะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อตามนี้ก็คือเป็นด้านในเรื่องของการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ก็มีอยู่ทั้งหมด10ข้อ10สมรรถนะนะครับด้าน B ครับด้าน B เนี่ยมีอีก8สมรรถนะก็คือในเรื่องของการใช้การใช้หลักการและกระบวน
งานทางคณิตในการแก้ปัญหาและด้าน4ครับประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตอีก1นาทีในด้านในส่วนของด้าน A นะครับในส่วนด้านด้านสีครับแล้วคำสำคัญนะครับวันนี้วิเคราะห์คำสำคัญกันเพลินเลยครับแต่การที่เรามาเน้นย้ำในส่วนของมากมากเนี่ยเวลาจะทำใบงานหรือเวลาจะไปจัดกิจกรรมให้เด็กเนี่ยมันจะเห็นภาพนะครับว่าวันนี้ฉันเข้ามาทำอะไรเนี่ยห้องเรียนนั่นคือห้องเรียนเห็นแบบนี้แล้วดูคำพวกนี้ตัดนาทีครับโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอีกด้านนะครับด้านดีกับด้านซีนะครับของที่3ครับอ้ําในรูปอย่างง่ายตัวที่3คืออย่างง่ายนะครับตัวที่4ครับระบุอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนข้างหลังเป็นส่วนที่มาขยายตัวที่5ครับการแสดงแทนตัวที่6ก็แต่เป็นเรื่องประเด็นกันในตัวที่5ว่าแสดงแทนในเรื่องของอะไรนะครับตัวที่7ครับการรู้ตัวที่8ครับการแปลปัญหาตัวที่9การรู้แนวมุมแล้วก็ตัวที่10ครับการใช้เทคโนโลยีเห็นไหมครับสกัดคำสำคัญออกไม่ได้แค่ดีครับของการใช้หลักการและกระบวนการทางวิสาหกรรมในการแก้ปัญหา B1 เดี๋ยวเป็นการคิดและนะการคิดและนำมนุษย์นะครับ B2 การใช้เครื่องมือ B3 การนำมาใช้นะครับการนำมาใช้B4 ครับการดำเนินการ B5 การสร้างต่างอะไรก็ว่าไปนะครับ B6 การใช้และการสลับที่ B7 การสร้างข้อสรุปนะครับ B4 ครับด้าน4คือด้านการตีความและประเมินผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ก็จะประกอบด้วยที่1การตีความข้อที่4การอธิบายที่5ความเข้าใจแล้วก็16การวิจารณ์
ทีนี้เราจะจับสองสิ่งนะครับจับสองสิ่งคือทำไมเสถียรกดไมค์แล้วพูดมาบอกได้เลยนะครับว่าเสียงขาดจะได้แบกกลับไปจะได้ย้อนกลับไปได้นะครับโอเคเอาละเรารู้จักตัวชี้วัดตามหลักสูตรที่หลักสูตรต้องการละและเราก็รู้จักสมรรถนะพิซซ่าละว่าต้องการอะไรทีนี้เรากำลังจะจับสองสิ่งครับมาบูรณาการเข้าด้วยกันและก็ไปออกแบบให้มันเกิดไปเลยครับแทนที่เราจะไปจัดการเรียนรู้หลักสูตรทีนึงแล้วก็มากังวลกับการสอบโอเน็ตแล้วก็ต้องมากังวลกับการสอบพิซซ่าเราควบรวมไปทีเดียวดีกว่านะครับครับผมทั้งรวมออกมาเลยทีเดียวเหนื่อยทีเดียวแล้วก็คือดีเดียวเพราะนั้นเราทำงานทีเดียวครับเหนื่อยทีเดียวผลเรียนก็เกิดเป็นความเป็นเราเองครับนะครับทีนี้ค่ะเสียงค้างหรือเปล่าคะเรากำลังจะเข้าไปรวบรวมบรรยากาศเลยครับอาจารย์นะเสียงขาดแล้วค่ะแล้วก็แมมโอเคครับการดิ่งการเรียนรู้บรรยากาศในคราวนี้ครับอารมณ์จานของเสียงขาดไหมครับน้ำเนมเสียงกระตุกค่ะเสียงจะออกขาดหายเป็นช่วงๆค่ะเสียงกระตุกตอนนี้ครับตอนนี้ชัดเจนหรือยังขาดอยู่ครับตอนนี้ชัดค่ะขาดไหมครับขาดแน่เลยเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนไทยคือสัญญาณก็เต็มนะครับแต่ว่าคาดว่าฮัลโหลชัดเจนขึ้นไหมครับชัดค่ะโอเคครับใช้เน็ตมือถือนะครับณเวลานี้โอเคถ้าหายไปก็ขอบคุณนะครับที่แจ้งมานะครับจะได้ไม่หลงแล้วก็จะได้ไม่พูดคนเดียวก็จะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้น่าจะชัดเจนโอเคครับช่วงที่ขาดหายไปคาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราที่จะพูดว่ากำลังจะบูรณาการทั้งสองสิ่งก็คือโซเชียลในหลักสูตรกับสมรรถนะพิซซ่าเนี่ยเข้าด้วยกันยังไงนะครับดูจากคำสำคัญแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะครับเอาคำสำคัญเนี่ยเอาสิ่งที่มันเหมือนกันคล้ายๆกันเนี่ยมารวมไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็ไปดีไซน์ทีนี้มันจะมีในใบงานของทุกท่านเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าเวลาระบุเนี่ยเราดูจากตรงไหนนะครับแต่ขออนุญาตนำเสนอสไลด์ต่อไปโอเคเราจะมีกิจกรรมที่ 2.1 ครับในหน้า27นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับนะครับอยู่ในกระดาษนะครับอันนี้ยังไม่ให้ทำนะครับแต่จะขออธิบายก่อนอาจารย์ว่างแล้วก็หลังที่สุดการอบรมวันนี้อาจารย์เข้าไปทำก็ได้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามาโอเคกิจกรรมตัวนี้มันก็จะเอาตัวชี้วัดตั้งนะครับไม่ยากครับด้านซ้ายครับมันจะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางกับสมรรถนะพิซซ่าอยู่นะครับด้านซ้ายครับก็เป็นตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางนะครับของหลักสูตรแกนกลางส่วนด้านขวาที่เรามีกันหลายๆข้อครับตั้งแต่ด้าน A1 A2 A3 เนี่ยนะครับด้าน A ในนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็น 1.1 A1 ก็คือ 1.1 A2 ก็เป็น 1.2 นะครับด้าน B ข้อที่1ก็จะกลายเป็น 2.1 B ข้อที่2ก็จะกลายเป็น 2.2นะครับในใบงานเนี่ยจะมีทุกตัวชี้วัดเลยนะครับมีทุกตัวชี้วัดเลยทั้งหมด4ตัวชี้วัดในวิทยาการคำนวณนะครับเรื่องการออกแบบเทคโนโลยีไม่เกี่ยวแล้วนะครับเมื่อกี้แค่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าในแต่ละ
ทคโนโลยีในเรียนอะไรบ้างแต่ว่าเวลาเราเสียงหายแล้วค่ะน่าจะออกไปจากกลุ่มมาด้วยน่าจะหลุดออกไปแล้วค่ะน่าจะมีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตค่ะรู้สึกว่ามีนี่จะเจอเหมือนกันเพราะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจะมาเริ่มต้นการอบรมค่ะผ่าน Google Meet ครั้งแรกนะคะถ้าอบรมปริมาณที่ไม่ถึง10คนเนี่ยการห่วงของสัญญาณไม่ค่อยมีปัญหานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการแชร์สไลด์หรือแชร์ข้อมูลนะคะแล้วไม่ได้ใช้กับการเชื่อมต่อโดยการใช้แบบเครือข่ายแลนนะคะเชื่อสายเนี่ยมักจะหลุดเมื่อกี้ก็โดนหลุดออกจากระบบไปรอบนึงแล้วเหมือนกันค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจากที่ดร.เนมนะคะได้อธิบายให้กับคุณครูทุกท่านฟังนะคะว่าตัวชี้วัดนะคะการเรียนรู้ในกิจกรรมที่ 2.1 นะคะตอนนี้สน.อมรรัตน์นะคะได้โพสต์ใบกิจกรรมที่ 2.1 เข้าในกลุ่ม LINE ของทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านสามารถดาวน์โหลดที่เป็นไฟล์ Word นะคะนำในส่วนของใบกิจกรรมที่ 2.1 เข้ามาใช้งานหรือว่ามาตรวจสอบดูก่อนได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วค่ะมันคือการประเมินว่าตัวหลักสูตรของวิทยาการคำนวณนะคะเรามีส่วนที่จะไปสอดคล้องนะคะตามสมรรถนะพิซซ่าด้านวิทยาศาสตร์หรือด้านคณิตศาสตร์อย่างไรบ้างนะคะหรือด้านไหนบ้างซึ่งจริงๆแล้วค่ะในส่วนของสมรรถนะพิซซ่าด้านวิทยาศาสตร์นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ด้านจากที่อาจารย์ดร.เนมได้พูดก่อนหน้านี้นะคะในส่วนของคณิตศาสตร์นะคะก็จะมีออกเป็น3ด้านเช่นเดียวกันแต่จำนวนข้อนะคะในแต่ละด้านเนี่ยไม่เท่ากันนะคะดังนั้นขอรบกวนนะคะคุณครูนะคะดูในส่วนของสมรรถนะนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แป๊บนึงค่ะลองอ่านทำความเข้าใจดูก่อนนะคะว่าในส่วนของสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์การอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์การประเมินและการออกแบบการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะมีข้อไหนบ้างนะคะที่สามารถมาตอบตัวชี้วัดของเรานะคะในข้อที่1ได้นะคะซึ่งข้อที่1ของเราคือการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์นะคะอันนี้ให้แต่ละท่านนะคะทำการบ้านก่อนนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดว่าในแต่ละข้อในส่วนสมรรถนะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถตอบตัวชี้วัดในข้อนี้ได้มีข้ออะไรบ้างนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพียงแค่ว่าเวลาที่คุณครูนะคะนำตัวชี้วัดนะคะตัวใดไปแล้วเนี่ยมันต้องปรากฏให้เห็นในแผนนะคะต้องปรากฏให้เห็นในแผนว่าตัวชี้วัดนี้นะคะสามารถที่จะนำนะคะสมรรถนะใดเข้าไปใช้งานได้นะคะข้อที่2นะคะตัวชี้วัดที่2ก็คือการรวบรวมข้อมูลประมวลผลประเมินผลนำเสนอข้อมูลนะคะและสร้างและสอดสัมพันธ์ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลายสามารถที่จะไปตอบตัวสมรรถนะนะคะด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ข้ออะไรบ้างนะคะรวมถึงกิจกรรมของตัวชี้วัดที่แสดงถึงสมรรถนะพิซซ่ามีอะไรบ้างนะคะในส่วนของข้อที่3นะคะคือการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะคะวิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิดเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันเนี่ยสามารถที่จะปรากฏนะคะในสมรรถนะพิซซ่าด้านวิทยาศาสตร์ข้อใดบ้างนะคะรวมถึงข้อที่4ด้วยค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะขออนุญาตให้คุณครูทุกท่านนะคะทำการบ้านในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะสมรรถนะกับตัวชี้วัดนะคะในใบงานที่ 2.1 นะคะลองตรวจสอบดูค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะ
ขอเวลาให้อาจารย์แต่ละท่านนะคะเผื่อท่านทำได้ประมาณ5นาทีนะคะครับก็รู้สึกเท่ดีนะครับไปโรตัสด้วยกันใช่ไหมครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคือตอนนี้ทุกท่านกำลังเขียนตามใบงานใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแชร์หน้าจอเพื่อให้เห็นภาพรวมสักนิดหนึ่งนะครับแต่คิดว่าทุกท่านน่าจะเข้าใจดีแล้วนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ทุกคนเห็นใบงานตัวสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไหมครับที่เป็นตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดเห็นค่ะครับคราวนี้นะครับเวลาที่เราเขียนตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งคีย์เวิร์ดคำว่าตัวชี้วัดพฤติกรรมที่ของตัวชี้วัดที่แสดงถึงสมรรถนะที่คาดหวังตัวพวกนี้ครับเป็นปลายทางครับอาจารย์โดยทั่วไปแล้วคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดว่าเราสอนนักเรียนจนเสร็จสิ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผู้เรียนเนี่ยได้ผลนะครับตัวชี้วัดเนี่ยเป็นเหมือนปลายทางนะเช่นสามารถระบุได้สามารถอธิบายได้สามารถประยุกต์ใช้ได้สามารถตอบเราได้นะครับคราวนี้พอเรามีตัวชี้วัดแล้วเนี่ยครับก็ปรากฏว่าในศาสตร์ของปิซาเนี่ยครับวิทยาการคำนวณเนี่ยมันเป็นการบูรณาการระหว่างหลายๆวิชาครับทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็อื่นๆใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้ครับมันคือการนำเอาตัวชี้วัดของทั้งหลายๆศาสตร์เนี่ยมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้เราได้ทราบว่าแผนการสอนของเราที่จะทำในพรุ่งนี้นั้นถูกต้องตามทิศทางที่ควรจะไปหรือเปล่านะครับถ้าเกิดท่านอาจารย์อย่างได้ถูกต้องนะครับทั้งตัวชี้วัดตามมาตรฐานแกนกลางนะครับตัวชี้วัดปิซาสมรรถนะทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้พรุ่งนี้ครับเราก็จะสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้แล้วก็ออกแบบการวัดผลตามจุดประสงค์การเรียนรู้ได้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับดังนั้นตอนนี้ครับกิจกรรมวันนี้ถือว่ายากที่สุดนะครับเพราะว่ามีตัวหนังสือแล้วก็ตัวชี้วัดค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าท่านอาจารย์ทำได้เนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำงานกันใช่ไหมครับหรือถ้าท่านอาจารย์บางท่านที่ยังไม่ได้อยู่ในที่ตั้งนะครับหรือว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องใจร้อนนะครับคอยทำตรงพรุ่งนี้หรือว่าเย็นๆก็น่าจะพอได้ครับคือตัวชี้วัดตัวนี้ครับต้องนำไปใช้ในการออกแบบแผนการสอนนะครับแผนการเรียนรู้ในพรุ่งนี้ครับซึ่งถ้าอาจารย์ได้ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วนะครับจะมีเอกสารหลายตัวที่สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะแจ้งหน้าจออีกรอบนะครับก็คือ PowerPoint ตัวนี้นะครับ PowerPoint น่าจะอยู่ในลิงก์เอกสารที่ทุกท่านได้เคยได้รับแล้วมั้งครับแล้วก็ดาวน์โหลดลองดาวน์โหลดดูนะครับแล้วก็จะมีพวกใบความรู้อะไรเงี้ยครับ 1.2 นะครับที่จะมี จะมีสมรรถนะนะครับที่เราใช้อ้างอิงได้ทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับโดย PowerPoint ตัวนี้จะมีสมรรถนะวิทยาศาสตร์มาให้นะครับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีว4.1 4.2 หรือว่าตัวรายวิชานี้นะครับแล้วก็มีบูมเทคโนโลยีนะครับเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะตั้งจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรเราก็ต้องดูตามตัวนี้เป็นหลักโดยนำไปผูกกับสมรรถนะวิทยาศาสตร์นะครับส่วนคณิตศาสตร์นะครับในนี้ผมเขาคุ้นๆว่าไม่มีนะครับอาจารย์ไปดูที่ใบงาน 1.2 นะครับก็จะเจออยู่ในนั้นนะครับอ
จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพิซซ่าค่ะไม่ได้ต้องการจะมาเพิ่มภาระให้กับคุณครูทุกท่านนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณครูอ่ะมีอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของสไตล์พิซซ่าอยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะในส่วนของการดำเนินงานนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเป็นลักษณะของการรวมกลุ่มก่อนนะคะเป็นการทบทวนสำหรับคุณครูที่วันนี้ช่วงบ่ายนะคะอาจจะติดภารกิจนะคะหรืออาจจะติดในส่วนของการประชุมนะคะเราจะทำการรวมกลุ่มใหญ่ก่อนนะคะในช่วงเช้านะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเดี๋ยวรายชื่อของกลุ่มย่อยนะคะสองจะแนบเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะซึ่งจำนวนของกลุ่มของเราเนี่ยจะแบ่งตามแผนการเรียนรู้นะคะทั้ง4แผนนะคะก็คือแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะและตามด้วยแผนการรู้เรียนรู้เกี่ยวกับพรบนะคะแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และแผนการเรียนรู้ถูกต้องปลอดภัยและมีความรับผิดชอบซึ่ง4แผนเนี้ยเราจะดำเนินการวันพรุ่งนี้นะคะดังนั้นขอให้คุณครูทุกท่านนะคะเข้าประจำกลุ่มของตัวเองนะคะพรุ่งนี้เราจะไม่รบกวนเวลาคุณครูจนถึงเย็นนะคะเข้าใจถึงภารกิจของคุณครูทุกท่านขอเป็นช่วงเช้าหรืออาจจะเป็นแค่ถึงช่วงบ่ายนะคะจะดำเนินการให้เร็วที่สุดในการอบรมนะคะในส่วนของรายชื่อกลุ่มนะคะจะขออนุญาตนะคะแนบเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเชื่อว่าพรุ่งนี้นะคะอาจจะมีนะคะทีมคุณครูนะคะที่ยังไม่ได้เข้าวันนี้อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นขออนุญาตส่งข้อมูลให้กับคุณครูทุกท่านนะคะโดยการแบ่งกลุ่มนะคะตามรายชื่อที่ปรากฏไว้ผ่านทางกลุ่มไลน์นะคะพรุ่งนี้ค่ะเช่นเดิมเลยก็คือจะเปิดระบบนะคะในการเข้าร่วมในส่วนของ Google Meet นะคะตั้งแต่8โมงเช้านะคะอาจจะมีท่านใดที่ติดภารกิจแต่ใดก็ตามนะคะเราจะเริ่มเปิดระบบแต่ละแต่คุณครูเข้า8โมงครึ่งก็ได้ค่ะไม่ได้บอกว่าเช้ามากนะคะ8โมงครึ่งคือลักษณะของการสะท้อนบทเรียนจากวันนี้เนื่องจากว่าเราสังเกตแล้วว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยอาจจะติดภารกิจนะคะหลายๆอย่างวันนี้นะคะพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันเสาร์นะคะช่วงเช้าบรรยากาศดีๆขอให้วันนี้ฝนไม่ตกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนอนหลับยาวเกินนะคะแล้วก็มาสะท้อนบทเรียนนะคะเกี่ยวกับพิซซ่าคืออะไรสรุปผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในสิ่งที่คุณครูทำเป็นการบ้านนะคะพรุ่งนี้มาร่วมอภิปรายร่วมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เราจะแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็นทั้ง4กลุ่มแต่ละกลุ่มจะเจอวิทยากรนะคะในแต่ละกลุ่มที่อยู่ประจำนะคะในทั้งวันเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีการส่งงานนะคะเป็นแผนการเรียนรู้ของคุณครูแต่ละท่านโดยที่คุณครูแต่ละท่านเนี่ยสามารถส่งบน Google Drive นะคะที่ได้ส่งทางลิงก์ไปให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะก๊อปลิงก์ในส่วนของการส่งงานให้อีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีข่าวดีอีกหนึ่งครั้งค่ะคือเราจะเลือกตัวแทนนะคะของครูในแต่ละกลุ่มนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มท่านนะคะเพื่อที่จะมานำเสนอแผนการเรียนรู้ที่ได้จัดทำในวันที่2นะคะมานำเสนอร่วมกันในวันที่3เนื่องจากว่าวันที่2เนี่ยเราแบ่งกลุ่มต้องไหมคะทำให้คุณครูแต่ละท่านเนี่ยจะดูเฉพาะแผนการเรียนรู้ของตนเองที่เราได้ประจำกลุ่มดังนั้นวันที่3ค่ะเราก็จะมาอะไรคะสะท้อนนะคะความคิดที่ได้จากตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอร่วมกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะแจ้งส่วนของกิจกรรมนะคะในการสังเกตชั้นเรียนนะคะแล้วก็การทำโพสเทสซึ่งจะไม่กินเวลาของคุณครูนะคะรับรองว่าจะพยายามกระชับเวลาให้มากที่สุดนะคะเราหวังว่าคุณครูก็คงจะยังอยู่กับเรานะคะอย่าเพิ่งขาดหายไปนะคะแล้วมีกระบวนการที่เราแจ้งทราบว่าในกิจกรรมนี้นะคะคุณครูสามารถจัดเก็บชั่วโมง PLC ได้มีอยู่ใช่ไหมคะที่โรงเรียนของครูทุกท่านมีชั่วโมง PLC ในการเก็บพบเก็บจำนวนชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะซึ่งกิจกรรมของเราอะค่ะในการอบรมครั้งนี้นะคะคุณครูสามารถไปเก็บชั่วโมงของ PLC ได้และครูสามารถนำแผนที่ได้จากการเรียนรู้นะคะของการอบรมครั้งนี้ไปทำเป็นลักษณะของทีมนะคะ PLC อาจจะเป็นลักษณะของคุณครูที่อยู่ในด้านวิทยาการคำนวณในช่วงชั้นเดียวกันหรือคนละช่วงชั้นเนี่ย
ข้ามานะคะรวมกลุ่มกันนะคะเพื่อให้ตั้งทีม PLC เกิดขึ้นได้นะคะหลังจากนั้นครูสุดท้ายเนี่ยอาจจะออกมาเป็นอะไรคะพวก workbook หรือว่า TSA ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละโรงเรียนของคุณครูเนี่ยนะคะให้กระบวนการในส่วนของการทำงานเนี่ยในเรื่องของทำ PLC ทำลักษณะอะไรแต่ตอนนี้สามารถเก็บเป็นชั่วโมง PLC ได้นะคะวิทยากรท่านอื่นๆมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอ้มีอาจารย์บอกว่าคราวนี้ฝนตกแรงมากจ้าน่าจะที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าที่พิบูลสงครามแดดแรงมากค่ะแตกต่างกันมากพิบูลสงครามแดดแรงมากนะคะขอหวังว่าพรุ่งนี้นะคะกลางคืนขอให้ฝนตกเราสังเกตมา3รุ่นแล้วว่าถ้าวันใดฝนตกเนี่ยคุณครูจะเข้าช้าเป็นพิเศษนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเปิดนะคะในส่วนของกลุ่มนะคะบน Google Meet ตั้งแต่8โมงเช้านะคะเราจะเริ่มสะท้อนบทเรียนกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะเมื่อสะท้อนบทเรียนเรียบร้อยแล้วเราจะทำการแบ่งกลุ่มนะคะมีคุณครูท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะคะบางทีแบบว่าวิทยากรเหงาอ่ะพูดอยู่คนเดียวเพราะมันไม่ได้เจอแบบ face to face ทุกครั้งเวลาที่จะอบรมอะค่ะกับคุณครูเนี่ยเจอหน้าปุ๊บมันจะมีเรื่องแบบมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างว่าตั้งแต่เจอโควิดมาตั้งแต่เด็กต้องสลับเรียนวันเว้นวันของแต่ละโรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีการทำกิจกรรมอะไรแต่ละโรงเรียนบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เราเข้าใจว่ากระบวนการเนี่ยมันน่าจะเริ่มแบบเข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้นละคุณครูน่าจะบริหารจัดการเวลานะคะแล้วก็การดำเนินงานต่างๆเริ่มเข้าอยู่ในสภาวะปกตินะคะขออนุญาตค่ะอาจารย์สองคะอยากจะให้อธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการส่งใบงานอย่าง 2.1 เนี่ยค่ะถ้าคุณครูทำเสร็จให้ส่งกลุ่มใหญ่หรือให้รอส่งในกลุ่มย่อยค่ะสามารถส่งในกลุ่มย่อยพรุ่งนี้ได้เลยค่ะเพราะวันนี้อาจารย์เนมให้ระยะเวลาในการทำนะคะพรุ่งนี้สามารถส่งได้ในกลุ่มย่อยนะคะในส่วนของใบงานนะคะในใบงานที่ 2.1 นะคะถ้ายังมีส่วนใดที่คุณครูรู้สึกทำแล้วยังไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามได้ในพรุ่งนี้ตอนเช้าได้หรือสามารถถามวิทยากรประจำกลุ่มได้นะคะว่าถ้าผมใส่จุดไปทุกข้อเลยอ่ะในตารางเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะไม่มีปัญหาค่ะคุณครูสามารถใส่ได้จุดเลยแต่ว่าเวลาคุณครูทำแผนเนี่ยคุณครูต้องเห็นว่ากระบวนการนั้นเนี่ยปรากฏที่แผนของครูด้วยนะคะไม่จำเป็นว่าเราต้องใส่จุดดำในทุกข้อนะคะเราพิจารณาให้ดีก่อนว่าจุดใดสามารถสอดคล้องกันได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะสอดคล้องในส่วนของสมรรถนะวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยอาจจะเป็นข้อ 1.2 นะคะ 1.3 ข้อ 2.3 2.4 2.5 3.1 หรือ 3.5 นะคะไม่จำเป็นต้องปรากฏในทุกๆข้อนะคะคุณครูเลือกเลยค่ะว่ากระบวนการที่จะสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่บูรณาการกับวิชาอื่นได้อย่างสร้างสรรค์เนี่ยมีข้อใดบ้างนะคะที่มันตรงตามสมรรถนะนะคะของพิซซ่าได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณครูมีข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยอยากให้นักเรียนนะคะพัฒนาแอปพลิเคชันที่แสดงถึงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แตกต่างกันคุณครูสามารถจะสะท้อนให้เห็นในส่วนสมรรถนะในข้ออะไรบ้างนะคะแต่ขอเน้นย้ำนะคะว่าถ้าคุณครูนะคะเลือกมาแล้วใส่สุดดำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาคุณครูทำแผนนะคะมันต้องปรากฏอยู่ในแผนของคุณครูนะคะถ้ามีคุณครูสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ
กลุ่มนี้ดูเงียบจังไม่มีใครร่วมด้วยกับดีเจเลยดีเจพูดอยู่คนเดียวก็เป็นไปได้ครับพี่ว่าเขาทำงานกันหลายหน้าช่วงนี้ก็เลยดีเจอาจจะต้องโซโล่คนเดียวไปก่อนครับช่วงนี้ครับอ๋อค่ะเดี๋ยวส่งตัวอย่างให้ดูในส่วนของใบงานที่ 2.1 เข้าไปทางกรุ๊ปไลน์ดีไหมคะเพราะว่ามีบางท่านกำลังงงเลยว่าต้องเลือกอะไรบ้างนะคะยังดีนะคะยังมีคนสอบถามผ่านแชทได้โดยการไม่ออกไมค์ดังนั้นถ้ามีใครต้องการแบบว่าสอบถามพวกคุณสามารถส่งมาทางแชทได้นะคะตอนนี้ทางวิทยากรอยู่รอตอบเลยครับแต่จะแคปตัวอย่างใบงานที่มันเป็นในส่วนของสมรรถนะที่เชื่อมโยงครับในตัวที่มันเหมือนเป็นเฉลยเนาะให้ดูใบหนึ่งเป็นตัวไว้เป็นตัวอย่างของอาจารย์สองเนาะแล้วส่งไปในกลุ่มไลน์เห็นครับคู่ครับมีอาจารย์บางท่านเก่งมากเลยสอนไปด้วยอบรมไปด้วยตอนนี้คุณครูวิทยาการคำนวณต้องทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะขออนุญาตอาจารย์สองนิดนึงนะคะอยากจะแจ้งอาจารย์ทุกท่านนะคะว่าตอนนี้ในกลุ่มเราอาจารย์เขาส่งรายชื่อให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะรู้ว่าตัวเองได้อยู่ในกลุ่มไหนเพื่อความสะดวกและการทำความเข้าใจพรุ่งนี้จะได้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะ อยากจะให้คุณครูถ้าที่อยู่กลุ่มหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ไปศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทางเลือกที่ดีที่สุดมาล่วงหน้าได้เลยนะคะส่วนกลุ่ม2ก็เป็นลิขสิทธิ์นะคะกลุ่ม3ก็จะเป็นพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กลุ่ม4ก็จะเป็นถูกต้องปลอดภัยและมีความรับผิดชอบค่ะเพื่อกิจกรรมพวกนี้เราจะได้รันต่อไปได้อย่างราบรื่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับปิยพรค่ะตอนนี้นะคะส่งข้อมูลรายชื่อนะคะของทุกท่านไว้บนกรุ๊ปไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มลิงก์นะคะที่จะแบ่งแยกย่อยนะคะในส่วนของแต่ละกลุ่มดังนั้นถ้าคืนนี้นะคะทุกท่านไม่ติดภารกิจมากจนเกินไปนะคะขอให้ไปดูแผนการเรียนรู้ได้นะคะตามที่สนปิยพรนะคะหรือว่าพี่จิ๋มบอกไว้แล้วนะคะว่าถ้ากลุ่มที่1 นะคะจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะกลุ่มที่2คือในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะและกลุ่มที่3นะคะคือพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกลุ่มที่4คือถูกต้องปลอดภัยและมีความรับผิดชอบนะคะซึ่ง4กลุ่มนะคะเราจะดำเนินการนะคะเกือบทั้งวันเลยของพรุ่งนี้นะคะถ้าคุณครูนะคะอยากให้กิจกรรมเลิกเร็วนะคะเพื่อดำเนินการอย่างอื่นได้คุณครูศึกษาอ่านข้อมูลเบื้องต้นหรือปรับแผนการเรียนรู้นะคะให้เข้ากับบริบทของคุณครูหรือว่าโรงเรียนก่อนได้เลยนะคะอย่างเช่นใบงานเนี้ยผมว่าผมเอาไปใช้กับเด็กไม่ได้ผมอยากสร้างใบงานใหม่นะคะคุณครูคิดมาก่อนได้เลยค่ะว่าคุณครูอยากจะสร้างใบงานอะไรนะคะหรือในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะคุณครูรู้สึกว่าข้อสอบอะมันอาจจะไกลตัวนักศึกษาหรือนักเรียนผมเกินไปผมอยากสร้างข้อสอบใหม่คุณครูจัดการได้นะคะเพราะอันเนี้ยมันคือแผนที่ทางสสวทเนี่ยได้ทำมาเป็นต้นแบบแถวเท่านั้นซึ่งแผนเนี่ยที่เป็นต้นแบบเนี่ยมันไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับทุกโรงเรียนได้เนื่องจากทุกโรงเรียนเนี่ยมีบริบทที่ไม่เหมือนกันถูกต้องไหมคะถ้าเป็นเด็กโรงเรียนในเมืองเนี้ยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลอ่ะเขาง่ายแต่ถ้าอะไรคะเด็กที่อยู่ด้านนอกออกไปเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการสืบค้นข้อมูลหรือการใช้อินเทอร์เน็ตคุณครูอาจจะมีการปรับเปลี่ยนว่าเอาไม่นะเดี๋ยวผมขอทำข้อมูลมาให้เด็กก่อนแล้วให้เด็กมาสรุปผลในห้องเรียนก็ได้นะคะซึ่งแผนต่างๆเนี่ยมันมีระยะเวลาในการกำหนดอย่างเช่น1แผนเนี่ยใช้2ชั่วโมง1แผนเนี่ยใช้3ชั่วโมงแต่ที่ผมสอนเนี่ยมันไม่ถึงชั่วโมงอย่างเช่น1คาบของอาจารย์เนี่ยบางเรียนได้แค่50นาทีใช่มั้ยคะไม่ใช่1ชั่วโมงอาจารย์จะบริหารจัดการยังไงให้กระบวนการเนี่ยของแผนเนี่ยมันเสร็จสิ้นภายใน50ชั่วโมงหรือว่าอาจารย์ลองคิดแล้วว่าเอ๊ะถ้าเราให้เป็นการบ้านนักศึกษาหรือนักเรียนไปก่อนนะคะให้การบ้านนักเรียนไปก่อนให้เขาไปสืบค้นข้อมูลมาก่อนแล้วมาช่วยสืบกันในห้องเรียนก็ได้นะคะดังนั้นขอให้คุณครูทุกท่านนะคะลองไปศึกษานะคะกิจกรรมหรือว่าแผนการเรียนรู้สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะค่ะถ้าดังนั้นนะคะในส่วนของวันนี้ก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมกับเรานะคะ
จนถึงบ่าย2กับบ่าย3นะคะซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะติดภารกิจนะคะทั้งสอนทั้งมีการประชุมนะคะที่สำคัญสุดมีอาจารย์นะคะที่เดินช้อปปิ้งอยู่โลตัสอาจารย์กฤษณะไหมคะเห็นภาพตามไปด้วยเลยว่าอาจารย์ไปช้อปอะไรมาบ้างนะคะค่ะดังนั้นพรุ่งนี้ค่ะเจอกันนะคะขอให้ทุกท่านยังอยู่กับเรานะในกระบวนการที่อบรมนะคะพิซซ่าเนี่ยอาจารย์สามารถนำไปทำ PLC ได้แล้วก็อาจจะมีแผนการเรียนรู้ที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้นะคะให้เข้ากับโรงเรียนของคุณครูได้นะคะดังนั้นวันนี้ขอบคุณค่ะทางทีมพยากรณ์นะคะถ้าติดขัดนะคะหรืออาจจะมีข้อบกพร่องใดๆต้องขอโทษคุณครูทุกท่านไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรูปแบบของการอบรมออนไลน์นะคะบางครั้งเกิดปัญหาว่าสัญญาณไม่เสถียรหรือเสียงแบบไม่เสถียรนะคะเราทุกคนกำลังจะปรับปรุงรูปแบบของสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็รูปแบบของเครื่องมือนะคะเนื่องจาก3รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้อีกแอปพลิเคชันนึงที่เป็นในส่วนของ Cisco WebEx ในการอบรมนะคะแต่รุ่นนี้เราไม่สามารถใช้ Cisco WebEx ได้เนื่องจากว่าเขาอนุญาตให้เราใช้ฟรีได้แค่สิ้นเดือนนะคะมิถุนาที่ผ่านไปแล้วพอถ้าเราจะใช้ต่อเราต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์นะคะซึ่งตอนนี้ในส่วนของภาครัฐในการซื้อซอฟต์แวร์พวกนี้มันยังไม่มีออกกฎระเบียบในการซื้อซอฟต์แวร์หรือค่าลิขสิทธิ์พวกนี้อย่างชัดเจนเราเลยเลี่ยงที่มาใช้ในส่วนของ Google Meet เพราะเชื่อว่าเนี่ยคุณครูทุกท่านในช่วงของโควิดที่ผ่านมาน่าจะช่ำชองและชำนาญเรื่องของการอบรมหรือการสอนออนไลน์นะคะดังนั้นต้องขอประทานโทษคุณครูทุกท่านด้วยนะคะอาจจะติดขัดปัญหาใดๆนะคะอาจจะมีการหลุดบ้างเสียงอาจจะขาดหายบ้างก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะคะดังนั้นพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เข้าร่วมกับเรานะคะสวัสดีค่ะ